ับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับกินกาแฟทุกวันแก้วละ40ถึง60บาทบางคนกินแก้วละ100จะดีกว่าไหมครับถ้าเราทำกาแฟกินเองที่บ้านในราคาประหยัดด้วยเครื่องราคาประหยัดวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องทำกาแฟทรงวินเทจสุดคลาสสิกจากโฮมูสครับผมเป็นคนหนึ่งครับที่ชอบกินกาแฟมากๆครับวันหนึ่งนี้ต้องกิน 1-2 แก้วเลยนะและจริงๆเครื่องทำกาแฟเนี่ยก็เคยรีวิวไปแล้วตั้งแต่สมัยทำโมก้าพอร์ตนะครับจนเครื่องทำกาแฟอัตโนมัติอ่ะเครื่องทำกาแฟอัตโนมัติตัวแรกของผมก็เป็นโฮมูเหมือนกันนะครับถ้าใครเคยดูรีวิวก็จะเป็นตัวนี้ครับแล้วคนกินกาแฟเนี่ยเครื่องทำกาแฟเนี่ยก็เหมือนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะถ้าเรามีเครื่องทำกาแฟหน้าตาสวยๆวางไว้ในบ้านเนี่ยมันก็เท่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยสั่งเครื่องทำกาแฟตัวนี้มารีวิวให้ดูนะครับจากโฮมูมาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าครับในกล่องนะครับก็มาพร้อมตัวเครื่องทำกาแฟของโฮมูนะครับตัวนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับซึ่งก็หน้าตาสวยเลยแหละดูคลาสสิกนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะตัวพอตเตอร์ครับเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ช่องทำกาแฟเป็นแบบออก2ช่องนะครับซึ่งสามารถทำกาแฟได้2แก้วพร้อมกันนะครับในพอตเตอร์ก็จะมีตัวกรองนะครับสำหรับ1แก้วแล้วก็สำหรับ2แก้วครับมีตัวช้อนตวงกาแฟมาให้นะครับอันนี้ก็คือ1คัพพอดีนะครับแน่นอนครับมาพร้อมคู่มือภาษาไทยและก็ใบรับประกันครับผมบนหน้าปัดนะครับมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับมีปุ่มเปิดเครื่องครับมีหน้าจอแสดงอุณหภูมินะครับมีปุ่มสำหรับทำกาแฟแล้วก็ปุ่มสำหรับสตรีมไอน้ำเพื่อทำฟองนมครับตัวสตรีมไอน้ำนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมียางซิลิโคนสำหรับจับนะครับปรับสูงต่ำได้เล็กน้อยนะครับประมาณ1เซนครับแล้วก็ตัวท่อนะครับสามารถเอาออกมาล้างทำความสะอาดได้ครับด้านล่างเป็นถาดรองน้ำนะครับสามารถถอดออกมาทั้งอันเลยเพื่อทำความสะอาดนะครับตรงตะแกรงนี่ก็ถอดออกมาแยกล้างได้นะครับวัสดุตะแกรงเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมครับส่วนตัวบอดี้เนี่ยเป็นพลาสติก ABS สีขาวครีมนะครับบนหน้าปัดเนี่ยเวลาเขาบอกอุณหภูมินะครับเขาก็จะบอกอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการที่เราจะสกัดกาแฟนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการที่เราจะสตรีมนมครับสำหรับการปรับแรงดันการสตรีมนมนะครับเราก็จะใช้ปุ่มด้านข้างตรงนี้ครับไม่ต้องเติมน้ำกันบ่อยๆนะครับเพราะตัวนี้เป็นแบบแทงค์น้ำในตัวอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเราสามารถถอดแทงค์น้ำมาทำความสะอาดได้ครับแทงค์น้ำตัวนี้จุน้ำได้อยู่ที่ประมาณ1ลิตรครับและเครื่องทำกาแฟโฮมูตัวนี้ครับกินไฟอยู่ที่1100วัตต์ครับเพเชอร์อยู่ที่15บาร์ครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าตอนนี้เราจะมาทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับอย่างแรกผมก็ต้องเติมน้ำเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆจะเติมน้ำเต็มก็ได้นะครับหรือจะไม่เติมเต็มก็ได้นะครับผมเติมไปครึ่งเดียวพอนะแต่ว่าเติมให้มากกว่าขีดมินิมอมนะครับการใช้งานครั้งแรกนะครับเราผมจะลองรันเครื่องก่อนนะให้ใส่ตัวพอตเตอร์เข้าไปนะครับโดยที่ยังไม่ใส่กาแฟครับกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับจะเห็นไฟสีแดงตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็รออุณหภูมิขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมกดให้เครื่องรันน้ำเปล่าทิ้งออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเห็นน้ำเปล่าแล้วมานะครับผมก็จะกดหยุดนะครับอย่างนี้เครื่องก็น้ำจะหยุดแล้วนะน้ำที่ออกมานะครับก็จะเป็นน้ำร้อนนะครับกาแฟที่เพื่อนๆใช้จะเป็นกาแฟยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นกาแฟที่บดแล้วนะครับใส่ไปทั้งเม็ดไม่ได้นะวันนี้ผมกินคนเดียวนะผมก็จะเลือกตัว1คัพนะครับเราก็ใส่เข้าไปในพอตเตอร์แบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เอากาแฟใส่เข้าไปครับกาแฟก็ตวงไปนะครับ1สปูนพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวกดนะครับกดลงไปให้พอดีเลยนะครับตรงขอบนี้นะครับเพื่อนๆพยายามเอาเศษกาแฟออกนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไปติดตรงขอบตัวเครื่องครับซึ่งจะทำให้น้ำรั่วนะครับแล้วก็แรงดันตกนะเราก็ใส่เข้าไปในเครื่องครับวัสดุด้านในนะครับก็จะเป็นสแตนเลสแบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานครับอุณหภูมิเราได้แล้วนะเราก็เอาแก้วใส่เข้าไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็กดทำกาแฟนะครับตอนนี้เครื่องก็จะทำการสกัดกาแฟออกมาให้นะครับแล้วก็เราอยากได้ปริมาณกาแฟแค่ไหนนะครับเราก็หยุดตามมือเราเลยครับตัวนี้จะเป็นแบบแมนนวลครับอันนี้คือกาแฟที่ผมสกัดออกมาเป็นเอสเปรสโซ่นะหลังจากนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากกินลาเต้นะครับหรืออยากสตรีมฟองนมนะครับเราก็เอานมแช่เย็นนะครับอุณหภูมิสักประมาณ10 องศานะครับเทป้ายประมาณ 1/3 ของพิชเชอร์ครับ
ทีเนี้ยผมก็จะมีตัววัดอุณหภูมิด้วยนะคือจริงๆตัววัดอุณหภูมิตัวเนี้ยมันคือตัววัดอุณหภูมิของตัวเครื่องใช่มั้ยแต่เวลาเราสตรีมฟองนมอ่ะเราต้องใช้ตัววัดอุณหภูมิแบบนี้แยกออกมาด้วยนะครับอุณหภูมิที่เหมาะที่สุดนะครับสำหรับการสตรีมฟองนมเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสัก60ถึง70องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดครับสำหรับการทำฟองนมครับเพราะว่านมอ่ะมันจะมันที่สุดนะแต่เรื่องฟองอ่ะมันมีฟองอยู่แล้วเพราะเรามีตัวสตรีมใช่ไหมระหว่างรอนะครับเราก็หมุนคันโยกมาได้เลยนะตัวพิเชอร์ของผมค่อนข้างต่ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะปรับตัวท่อลงมานะครับให้ต่ำนิดนึงตัวยางซิลิโคนเนี่ยมันปรับสูงต่ำได้นะครับตอนนี้มันยังไม่ร้อนนะมันก็จับได้นะครับเราปรับลงมานิดนึงนะครับมันก็จะต่ำลงมาอุณหภูมิอยู่ในโซนสีแดงตรงนี้นะครับผมก็สามารถสตรีมฟองนมได้แล้วนะครับดูนะครับเวลาเราสตรีมฟองนมอ่ะตัวนี้มันเป็นแบบท่อไม่มีรูนะถ้าเป็นแบบท่อมีรูนะครับตัวไพลอตมีรูเนี่ยเราสามารถจุ่มหัวลงไปลึกๆได้เลยนะถ้าเป็นแบบตัวไพลอตไม่มีรูนะครับเราจะต้องใส่หัวไพลอตนะครับให้อยู่ที่ผิวของนมนะครับแล้วเราก็เปิดทำการสตรีมครับทำฟองนมนะครับให้อุณหภูมิในแก้วนะครับอยู่ที่ซักประมาณ60นะครับถึงไม่เกิน70องศานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถเทนมไว้ได้เลยฮะนี่ฟื้นทุกคนครับเวลาใช้เครื่องเสร็จแล้วนะตัวไพลอตเนี่ยครับให้เราถอดออกไปล้างเลยนะครับแล้วก็หัวตัวไพลอตเนี่ยหัวตัวที่จะตีมนมเนี่ยก็เช็ดเลยนะครับเพราะว่าเห็นไหมคราบนมครับเวลาที่มันโดนความร้อนแล้วอ่ะมันจะเป็นคราบเกาะอย่างนี้นะเราต้องเช็ดทำความสะอาดเลยทันทีนะครับแต่ระวังร้อนด้วยนะครับเพื่อชัวร์นะครับว่าในท่อเราจะไม่มีนมติดอยู่นะครับเราก็กดสตรีมครับเอาความร้อนออกอีกสักนิดนึงนะฮะทิ้งไว้นะครับแบบนี้นะครับเครื่องตัวท่อนี่ก็จะสะอาดละนะครับเราก็ปิดเครื่องนะครับตัวพัตต้านะครับเราก็ถอดออกมานะครับเอาตัวนี้ไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะรอบๆสามารถเช็ดทำความสะอาดได้หมดนะครับตัวตะแกรงตัวนี้นะครับที่มีกาแฟน้ำกาแฟอยู่นะครับเราก็เอาไปเทล้างทำความสะอาดแยกชิ้นได้เรียบร้อยครับกาแฟผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากเครื่องทำกาแฟโฮมูตัวนี้นะครับสำหรับเรื่องราคานะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทครับราคาอาจจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นของทาง Lazada Shopee นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับในการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องทำกาแฟแบบแมนนวลนะครับซึ่งก็ราคาประหยัดแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะครับที่สำคัญคือรูปทรงสวยงามนะครับเหมาะกับเป็นเฟอร์นิเจอร์ไว้โชว์ในบ้านสำหรับคนชอบกินกาแฟแบบเราครับแล้วก็กาแฟที่สกัดออกมานะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเรื่องการสตรีมฟองนมก็สามารถทำได้ครับแล้วขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์อย่าลืมมาติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ของผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ